สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องที่คุณควรรู้ตอนนี้ Ten of WandsThe Empress Six of Wands Justice โอ้ยพลังงานดีมากเลยนะ Seven of SwordsSpiritual quest If you believe the situation will improveThe dice cast Say it three times I don't care โอเคอ่ะพลังงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยคือเหมือนคุณอาจจะกำลังกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะคะกับสิ่งที่ทำหรือคิดหรือกำลังจะเริ่มทำบางคนมีแผนมีความคิดอยากจะทำอะไรบางอย่างอะแต่ว่ายังมีความกังวลมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในตัวเองหรือบางคนเนี่ยได้เริ่มทำไปแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมมันจะดีจริงไหมมันจะเวิร์กหรือเปล่ากับสิ่งที่เราคาดหวังอะกับสิ่งที่คุณคาดคิดคาดฝันเอาไว้อะนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้คุณลุยให้เต็มที่ลงมือทำแล้วก็ไปให้สุดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลแล้วนะคะในเมื่อลูกเต่ามันทอยออกไปแล้วอ่ะเนี่ยไพ่บอกว่า the die is cast ลูกเต่ามันทอยออกไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดคุณตัดสินใจแล้วคุณจะทำคุณก็ทำเลยนะถ้ามัวแต่คิดมันไม่เกิดขึ้นอยากทำอะไรคิดแผนแล้วลงมือทำนะคะแล้วก็ไม่ว่ามันจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยถ้าคุณทำเต็มที่แล้วอ่ะคุณจะไม่เสียใจหรอกคุณจะไม่เสียดายอย่างน้อยๆคุณก็ได้ลองทำแล้วถ้าใครมีใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรอกอย่าทำเลยคุณทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมาบั่นทอนคุณอะอย่าไปฟังอย่าไปสนใจนะคะเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีความสามารถเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้และถ้าใครที่ได้ลงมือทำไปแล้วนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักอ่ะเป็นความรักยังไงเช่นคุณชอบใครบางคนอยู่อ่ะคุณชอบเขาแล้วคุณก็ทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยมากๆเลยต่อให้จะมีคนอื่นมาบอกว่าคุณกับเขาไม่เหมาะกันคุณกับเขาไปกันไม่รอดหรอกอย่าไปฟังคนอื่นเพราะคนที่คบก็มีแค่คุณกับเขามีแค่คุณกับเขาเท่านั้นที่รู้นะคะคุณก็ทุ่มเทให้เต็มที่ผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงเอาเป็นว่าคุณก็อย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียใจว่าแบบเราก็ไม่ต้องมีความคิดติดค้างคาใจอะว่าถ้าตอนนั้นได้ทำอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงถ้าตอนนั้นฉันทำอย่างนั้นจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยๆอะได้ทำก็โอเคแล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยแน่นอนมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าคุณได้ทำได้พยายามอะอย่างน้อยๆอะโอกาสคุณก็50/50แหละ
มันก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วทีนี้ถ้าจากไพ่อ่ะถ้าจากไพ่นะเรามองว่าอะไรก็ตามที่คุณกำลังลงมือทำแม้แต่เรื่องของงานธุรกิจเรื่องของความรักมันใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วคุณกำลังจะได้รับรางวัลกำลังจะได้รับผลตอบแทนที่น่าประทับใจภาคภูมิใจคุณกำลังจะผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาไปได้ละเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะอดทนอีกนิดหนึ่งมันใกล้จะถึงแล้วนะแล้วถ้าใครที่ยังไม่เริ่มต้นก็เริ่มต้นสตาร์ทได้แล้วนะเพราะว่าจังหวะนี้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณคือลงมือทำอะไรก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่ไพ่ Justice ออกมานั่นหมายความว่าคุณทำเท่าไหร่คุณทุ่มเทมากเท่าไหนคุณได้เท่านั้นความยุติธรรมออกมาแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณลงมือทำอย่างเต็มที่คุณทุ่มเทอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณย่อมได้รับผลตอบแทนที่พอใจมันจะไม่รู้สึกว่ารู้สึกแบบเอ้ยมันได้น้อยกว่าที่คิดมันไม่สมกับที่ทุ่มเทเลยคือมันจะไม่เกิดความรู้สึกนี้คุณจะรู้สึกว่าเออโอเคพอใจกับสิ่งที่ได้รับนี่แหละคือรางวัลที่เหมาะสมกับการทุ่มเทครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องงานอ่ะถ้ามาเจาะทีละเรื่องถ้าเรื่องงานนะเราก็มองว่าคุณมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้รับรางวัลได้รับชื่อเสียงมีคนยกย่องชื่นชมนะคะงานอะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยต่อให้มันมีปัญหามีอุปสรรคเดี๋ยวคุณก็ผ่านมันไปได้คุณต้องมั่นใจในตัวเองคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณน่ะจะประสบความสำเร็จนะคะในเร็วๆนี้ด้วยมันไม่นานหรอกเพราะว่ามันใกล้จะสำเร็จแล้วใกล้จะลุล่วงแล้วนะคะช่วงนี้บางคนจะรู้สึกว่าเหนื่อยกับงานรู้สึกแบบมันมีนู่นมีนี่เข้ามาเยอะแยะมากมายงานหนักงานลุมเป็นเรื่องธรรมดานะคะดีกว่าไม่มีงานอะคิดแบบนี้จะได้สบายใจดีกว่าไม่มีงานทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่มีงานเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางคนเหมือนจะได้รับบททดสอบเช่นมีงานนู่นงานนี้เข้ามาแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้อ่ะคุณจะเหมือนแบบก้าวไปสู่อีกเลเวลนึงบางทีเจ้านายของคุณหัวหน้าของคุณอาจจะกำลังทดสอบคุณอยู่ว่าคุณเหมาะไหมกับตำแหน่งที่คุณจะได้เติบโตขึ้นเขาอาจจะมองคุณหรือกำลังพิจารณาคุณอยู่ว่าเขาจะมอบตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันสูงกว่านี้ความรับผิดชอบที่มันสูงกว่านี้ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยทำอะไรนะลุยให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามีคนจับจ้องมีคนจ้องมองคุณอยู่อาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคุณทำเท่าไหร่อ่ะคุณได้เท่านั้นผลลัพธ์ผลตอบแทนอ่ะไม่เสียหายแน่นอนนะคะไม่สูญเปล่าแน่นอนกับสิ่งที่คุณทุ่มเทไปทีนี้ช่วงนี้นะคะบางคนมีไพ่เตือนนิดนึงว่ามันมีเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะปาร์ตี้เยอะหรือว่า enjoy eating มากไปหน่อย 1. มาจากความเครียด 2. มาจากความสุขเครียดก็กินมีความสุขก็กินอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้มันกินอะไรก็อร่อยหรือว่ามันเป็นอารมณ์ที่ว่าพอมีเรื่องเครียดไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็กินอะไรอย่างเงี้ยเครียดแล้วหิวข้าวอ่ะกินเข้าไปพอมีความสุขเพื่อนชวนไปกินหมูกระทะอะไรนู่นนี่นั่นไปเลี้ยงฉลองอ่ะก็กินอีกอย่างเงี้ยระวังน้ำหนักขึ้นช่วงนี้มีเกณฑ์น้ำหนักขึ้นมีเกณฑ์ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะก็มันก็เป็นได้สองแง่คือ1คุณอาจจะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของรูปร่างกายอาจจะอวบขึ้นอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับ2ก็คือในเรื่องของการเงินอุดมสมบูรณ์การเงินทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งนะคะมั่นคงมากขึ้นหรือมีชีวิตที่สบายมากขึ้นมันโฟลว์มากขึ้นอะไรอย่างนี้บางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะช่วงนี้นะคะได้เดินทางไกลหรือว่าใครที่ทำงานที่ห่างไกลจากบ้านหรืองานที่ต้อง
เดินทางไปนู่นไปนี่อยู่บ่อยๆเนี่ยดีกับคุณดีกับตัวคุณนะคะหรือบางคนถ้าคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทย้ายบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมองหาที่ที่มันไกลๆหน่อยไกลจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะยึดติดอะว่าแบบอยากอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมองหาที่อยู่ใหม่อยากอยู่ที่เดิมอยากทำงานใกล้ๆบ้านเดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าถ้าตามไพ่นะเรามองว่าถ้าคุณได้ไปทำงานในที่ห่างไกลอะต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของการเงินด้วยนะแล้วก็ดีกับตัวคุณมากกว่าด้วยมีอะไรอีกอีกเรื่องนึงเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนติดต่อคุณมานะอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่คุณคิดถึงหรือเป็นคนที่คุณก็อยากจะคุยกับเขาเหมือนกันคุณอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วแหละนะคะคนคุยเก่าแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนจะมีการติดต่อมาจากใครบางคนโดยเฉพาะเราขอเน้นไปที่คนที่คุณรอคอยคนที่คุณยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขาอยู่หรืออาจจะยังมีเรื่องค้างคาใจอะไรอยู่คนนั้นมีโอกาสจะติดต่อคุณมานะคะอย่างเร็วนะถ้าอย่างเร็วที่สุดละภายใน7วันแต่ก็อาจจะนานกว่านี้หรือเร็วกว่านี้ก็ได้นะคะโอเคไหนไพ่มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนคุณอีกไหมอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้สุขภาพเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยนะช่วงนี้นะคะมันตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปบางคนอาจจะเช็คประจำปีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่เคยเช็คเลยก็ไปเช็คบ้างนะคะแล้วก็การดูแลร่างกายสุขภาพร่างกายแบบทั่วๆไปอ่ะออกกำลังกายขยับนู่นขยับนี่บ้างนะคะอย่านั่งนานอย่าเดี๋ยวมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็เรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะว่าอาจจะมีคนติดต่อคุณมาอาจจะมีคนมาง้อนะมีคนมาขอคืนดีนะคะคนที่คุณอาจจะนึกถึงอยู่คนที่คุณอาจจะคิดถึงอยู่หรือว่ามีประเด็นกันอยู่งอนๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะมาง้อมาขอคืนดีนะคะพูดไปแล้วช่วงนี้ทำอะไรให้ระมัดระวังนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยมันรอคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวมันดีเองนะคะแล้วก็ตัวคุณน่ะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวยังมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยให้การช่วยเหลือคอยเป็นห่วงเป็นใยหรือว่าหวังดีนะคะอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอคุณไม่ได้แบบคือพลังงานของคุณน่ะดูแบบไม่ได้โดดเดี่ยวอ่ะไม่ได้อ้างว้างไม่ได้แบบว่ามองหาใครแล้วไม่เจอใครเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรหรือคุณรู้สึกท้อแท้รู้สึกไม่สบายใจคุณลองมองคนใกล้ๆตัวคุณรอบๆตัวคุณอะมีคนที่รักมีคนที่เป็นห่วงคุณอยู่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ